นายชาทิพย์รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็รวมไปถึงนายอำเภอลานกระบือนะคะนายสมเกียรติชื่นอยู่นะคะและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะนางสาววิมลรัตน์รัชกูลไปเยี่ยมไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายวรโชติสังโชติหรือว่าน้องภูมิอายุ14ปีเป็นนักเรียนชั้นม.2โรงเรียนพัชระกิติยาภา2ตำบลประชาสุขสันต์อำเภอลานกระบือยอดของการรับบริจาคนะจากผู้ใจบุญที่หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวของน้องภูมิไปแล้วแค่วันเดียวเนี่ยเข้ามา1,700,000บาททางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากำแพงเพชรกับโรงเรียนเห็นว่าจำนวนเนี่ยมากพอแล้วนะคะก็เลยขอปิดการรับบริจาคช่วยเหลือแล้วก็ให้ทางนายคันชิตก่อเฮงคุณครูโรงเรียนพัชรกิติยาภา2เนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะน้องภูมิบอกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่มีผู้ใจบุญเมตตามากมายกันขนาดนี้จากนี้เงินที่ได้เนี่ยก็จะไปปรับปรุงบ้านนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนี่เป็นของขวัญวันเด็กชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเลี้ยงดูปู่ย่าเป็นอย่างดีนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครูก็บอกอยู่แล้วว่าน้องภูมิเนี่ยเป็นเด็กที่ดูแลตัวเองดีทำกิจกรรมมาโดยตลอดแล้วก็เรียนดีด้วยนะคะครูคันชิตก่อเฮงหรือว่าครูออสอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยบอกว่าตื้นตันใจมากๆนะคะที่มีคนเมตตามากขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองนำเสนอออกมาเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยแต่ผลที่ได้รับยิ่งใหญ่ทำให้น้องมีกินมีที่อยู่ที่มั่นคงปลอดภัยและจากนี้โรงเรียนกับผู้นำหมู่บ้านก็จะประชุมตั้งคณะกรรมการจัดการเงินให้ได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านการเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องภูมิต่อไปด้วยค่ะ